คุณผู้ชมประเด็นสุดท้ายเป็นประเด็นเรื่องศาลอุทธรณ์นะครับคุณผู้ชมยังไม่ให้ประกันทนายอานนท์นะครับคดีมาตรา112นะครับในการยื่นครั้งที่5และระบุว่าพฤติการร้ายแรงนะครับหากอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวมีเหตุเชื่อว่าจำเลยจะหลบหนีครับแม้ว่าคำร้องขอประกันตัวของทนายอานนท์นะครับจะระบุว่าจำเลยไม่เคยมีพฤติการหลบหนีซึ่งศาลก็เคยอนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศและกลับมาต่อสู้คดีต่อนะครับโดยสรุปคำร้องในการยื่นครั้งนี้นะครับจำเลยยืนยันว่าได้ต่อสู้คดีมาโดยตลอดนะฮะตั้งแต่ชั้นสอบสวนจนถึงชั้นพิจารณาและไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาศาลชั้นต้นทั้ง2คดีและจะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาเพื่อต่อสู้คดีให้ถึงที่สุดนะครับอีกทั้งศาลเนี่ยก็เคยมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณาจำเลยไม่เคยกระทำผิดเงื่อนไขที่ศาลกำหนดย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะจำเลยไม่เคยกระทำผิดเงื่อนไขที่ศาลกำหนดนะครับและไม่เคยถูกเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวด้วยข้อเท็จจริงจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าหากจำเลยได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์จำเลยจะไปก่อเหตุพยานอันตรายประการอื่นหรือหลบหนีแต่อย่างใดคือต้องย้ำกันเรื่อยๆนะพี่ซี่นะเขาไม่เคยผิดนัดหรือผิดเงื่อนไขหรือผิดอะไรเลยแล้วเขาไปศาลตลอดเพราะเขาต้องเป็นทนายให้คนอื่นด้วยใช่และที่ผ่านมาก็เคยมีการอนุญาตแล้วในระหว่างที่อนุญาตเขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเงื่อนไขขนาดให้เขาออกไปต่างประเทศเขายังกลับมาเลยศูนย์ทนายเนี่ยยังระบุว่าคำร้องยังระบุถึงคดีอื่นๆที่จำเลยได้รับการประกันตัวระหว่างอุทธรณ์ได้แก่คดีรัชนกศรีนอกซึ่งศาลอาญามีคำพิพากษาจำคุก6 ปีและเป็นฐานความผิดเดียวกันกับจำเลยในคดีนี้ศาลอาญาก็ยังอนุญาตให้ประกันตัวระหว่างอุทธรณ์ศาลจึงควรมีคำสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราวเช่นเดียวกันกับคดีนี้ด้วยครับคือมันก็เป็นการไล่ตรรกะนะใช่คำร้องขอประกันตัวของทนายอานนท์ยังระบุว่าขอให้ศาลใช้ดุลพินิจโดยยึดถือหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนนี่เขาเขียนครบมากเลยนะใช่หลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนศาลมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดและจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดมิได้ตามรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560 มาตรา 29 วรรค 2เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและไม่กระทบเสรีภาพของจำเลยเราฟังในสายตาของประชาชนนะที่สามารถวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะได้เราก็มีความรู้สึกว่าที่ทางทีมทนายหรือตัวทางฝั่งทนายอานนท์เขียนไปให้กับศาลเนี่ยในการรับคำร้องให้ได้รับการประกันตัวเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าก็เขียนครบถ้วนแล้วนะใช่คือครบจนไม่รู้จะครบยังไงแล้วอ่ะแล้วก็ยังบอกว่าไม่ให้ประกันหรอกเพราะว่าถ้าประกันแล้วจะหนีคือแบบก็ง่ายดีเนาะซึ่งเคยให้มาแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้ผิดเงื่อนไขและเขาก็ไม่หนีใช่ก็ยังคงจะยืนยันว่าอาจจะหนีแล้วก็นี่ก็คือการที่หลายคนมาพูดว่า112ไม่ใช่ปัญหาเนาะแล้วบางคนก็ได้ประกันขนาดว่าหนีไปแล้วมีประวัติการหลบหนีแล้วก็ยังได้ประกันใช่ยังสามารถร้องขอความเป็นธรรมได้แล้วก็จะมาบอกว่า112มันไม่มีปัญหานะคะ